ฉันอุทิศทั้งชีวิตของฉันให้กับคุณทุกคนให้กับเสียงเพลงและให้กับเวทีฉันคิดมาตลอดอยากเป็นแค่คนธรรมดาแต่ไม่สำคัญหรอกชีวิตฉันจะเป็นแบบไหนสิ่งที่สำคัญคือฉันมีชีวิตเพื่อใครขอบคุณที่สนับสนุนฉันจะทำให้เต็มที่ทำ3นาทีบนเวทีให้เหมือนแสดงมาแล้ว10ปีทำได้ไหมทำได้ค่ะดูเธอไม่น่าอายุเกิน20คงจะร้องเป็นอาชีพมาสัก3ปีได้มั้ง15ปีแล้วค่ะฉันมาจากครอบครัวที่ยากจนออกมาร้องเพลงตั้งแต่4ขวบพี่จะตั้งชื่อภาษาอังกฤษให้อยากขึ้นต้นด้วยตัวอะไรนะเอ๊จะได้เป็นที่หนึ่งตลอดไปอานิต้าได้เป็นตัวแทนขึ้นชิงในงานโตเกียวมิวสิกเฟสติวัลเส้นทางฉันราบรื่นเกินไปถ้าฟ้าดินให้โอกาสอีกครั้งฉันไม่อยากเป็นแค่นักร้องบอกให้มานั่งดื่มด้วยกันก็ไม่มาให้มาร้องเพลงด้วยกันก็ทำเป็นอิดออดที่ฮ่องกงมีใครบ้างที่ไม่ต้องดิ้นรนอย่าแสดงแต่ความเศร้าออกมาต้องถ่ายทอดด้วยความปวดร้าวใจหมอบอกว่าฉันร้องเพลงไม่ได้อีกแล้วเพลงเร็วล่ะเพลงเร็วไม่ใช่แค่ความสนุกสนานต้องถ่ายทอดด้วยความกล้าและคึกขนองคุณหมวยครับคุณกำลังป่วยนะควรที่จะงดงานหนักทั้งหมดไม่การแสดงต้องดำเนินต่อไปลองมองจากเวทีไปที่คนดูถ้าเห็นใครไม่ปรบมือจงร้องจนกว่าเขาจะซาบซึ้งทำให้เขาปรบมือจนสาแก่ใจนอกจากการร้องและการแสดงยังมีสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่คุณขาดไปคนเราควรทำอะไรให้เป็นที่จดจำคนบางคนคุณไม่ได้อยากเห็นเขาไปตลอดร่ำลาในขณะที่ทุกสิ่งยังสวยงามมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดฉันคงจะจากไปในอีกไม่นานคุณจะยังจำฉันได้ไหมขอบคุณมากค่ะฉันหวังไว้ว่าเมื่อคุณมองไปบนฟ้าคุณจะยังจำคนคนหนึ่งได้เพื่อนคนที่เคยทำให้คุณมีความสุขลาก่อนชื่อเธอเหมยเยี่ยนฟางเอนิต้าเสียงนี้ที่โลกต้องรับ